าเนาะจะไปกันที่งานเฉลิมฉลองวัฒนธรรมครั้งที่4ของทางฮงเฮียนนานาชาติอีสเทิร์นสตาร์ซึ่งว่าในปีนี้แม้ได้รับความสนใจจากมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนหลวงหลายเพื่อเป็นการสืบต่อและจัดตั้งปฏิบัติให้สอดคล้องไปตามแผนนโยบายและแนวทางเวียกงานการศึกษาจากทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้วางออกโดยเฉพาะแม่นเวียกงานการศึกษาไปตามหาลักมูลการศึกษาก็คือปัญญาศึกษาคุณสมบัติศึกษาแห่งงานศึกษาพาราศึกษาและก็ศิลปะศึกษาและก็พร้อมกันนั้นยังเป็นการสร้างขบวนการสอนดีเรียนเก่งให้ได้ตามเป้าหมายดังนั้นในวันที่13เดือนมังกรปี2018ที่ผ่านมานี้อยู่ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นครหลวงเวียงจันทน์ทางฮงเฮียนนานาชาติอีสเทิร์นสตาร์ได้จัดงานวัฒนธรรมขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งว่าปีนี้เป็นปีที่4และภายในงานดังกล่าวเนาะเขาหัวมีทานอรุณแก้วกิตติคุณรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีทานวันศรีกัวมั่วหัวหน้าห้องการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวทานไซยเดชทรงมีไซหัวหน้าแผนกมัธยมตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทานอเล็กซานเดอร์อาริฟซูปาร่ารัฐะที่ปรึกษาสถานทูตอินโดนีเซียประจำนครหลวงเวียงจันทน์และทานจอห์นอาริฟจากสถานทูตมาเลเซียประจำนครหลวงเวียงจันทน์เนาะและก็พร้อมนี้ยังมีบรรดาคณะอำนวยการครูอาจารย์บรรดาแขกกิตติมศักดิ์ที่สำคัญจากทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวทูตานุทูตบรรดาผู้ปกครองและน้องน้อยนักเรียนภายในโรงเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งถือได้ว่างานเฉลิมฉลองวัฒนธรรมในครั้งนี้แม้นได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมด้วยสถานทูตประเทศต่างๆประจำนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของนานาประเทศโดยเฉพาะแม้นวัฒนธรรมทางด้านภาษาวัฒนธรรมการนุ่งถืออาหารการกินและวัฒนธรรมฮีดคองประเพณีอันดีงามของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันในหลายทวีปในทั่วโลกซึ่งทั้งท่านอาจารย์ประเสริฐไซยามงคลคณะอำนวยการฮงเฮียนนานาชาติอีสเทิร์นสตาร์ได้กล่าวว่าจุดประสงค์ในการจัดงานเฉลิมฉลองวัฒนธรรมแมนเพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละประเทศและเข้าร่วมภายในงานครั้งนี้มีจำนวน28ประเทศที่มาแสดงให้เห็นทางด้านวัฒนธรรมถึงการลงถือภาษาอาหารการกินและวัฒนธรรมทางฮีดคองประเพณีของแต่ละประเทศและการจัดงานในปี2018นี้แมนถือได้ว่าเป็นครั้งที่4ซึ่งผ่านมาแมนได้จัดไปแล้ว3ครั้งซึ่งเริ่มแต่ปี2014ซึ่งทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาแมนได้จัดอยู่ที่ฮงเฮียนส่วนในครั้งนี้แมนได้มาจัดอยู่ที่นอกสถานที่และเป็นการเปิดกว้างเนื่องจากว่าปี2018เป็นปีท่องเที่ยวลาวซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการแสดงศิลปะวรรณคดีแล้วการฟ้อนของน้องๆนักเรียนก็ยังมีการวางแสดงบูธอาหารของแต่ละประเทศเพื่อสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางด้านอาหารการกินของแต่ละประเทศสำหรับการจัดงานใน3ครั้งนอกที่ผ่านมารวมทั้งครั้งที่4นี้พร้อมเห็นได้ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนหลวงหลายน้ำกันเลยและสำหรับพิเศษในตอนนี้นอกรายการของพวกเราก็มีเป็นบทสัมภาษณ์ของทางท่านอาจารย์ประเสริฐไซยามงคลคณะอำนวยการของทางโรงเรียนอีสเทิร์นสตาร์ได้มีการเมาส์ถึงรายละเอียดของงานให้เราได้ฟังเพิ่มเติมโอเคสบายดีมื้อนี้ทางโรงเรียนของเขาได้มาจัดงานวัฒนธรรมงานวัฒนธรรมซึ่งโรงเรียนอีสเทิร์นสตาร์เป็นโรงเรียนนานาชาติตั้งอยู่บ้านดงบอนเมืองสัจจานครหลวงเวียงจันทร์และพวกเขามีสาขาอยู่ปักเสจำปะซักแล้วก็มีสาขาอีกอยู่ตรงกลางซึ่ง3สาขาพวกเขาจัดพร้อมกันหมดมื้อนี้จุดประสงค์ในงานคือพวกเขาจะแสดงให้เห็นบอนว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศทั้งหมดพวกเขาจะมาโซนี่มี18ประเทศจะมาโซนจะมีทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งอาเซียนรวมหมดแล้วพวกเขาจะแสดงถึงอาหารการกินที่อยู่ผ่านนุ่งถือทุกอย่างและศิลปะประเพณีของแต่ละประเทศที่เขาจะมาโซนในงานของมื้อนี้และมื้อนี้พวกเขาจัดนี่เป็นปีที่4เนาะ
3ปีทั้งหลังอันมันพวกเขาจัดภายในโรงเรียนและปีนี้ถือว่าพวกเขาจะเปิดกว้างและเป็นอันดีที่ว่าเป็นปีอันแห่งท่องเที่ยวของลาวเฮาอยากซาเรียงให้มื้อทุกคนรับรู้ถึงประเพณีและอาหารการกินวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนาะของ18ประเทศและซึ่งพวกเขาตั้งบูธอยู่ภายในนี่แล้วก็โชว์ศิลปวัฒนธรรมให้ทางมื้อทุกคนรู้เนาะมีผลของงานที่เฮาจัดมานี่เนาะคือเฮาทดลองมานี่3ปีถือว่ามันได้ผลดีเนาะและเฮาจึงมาจัดอยู่เวียงแก่นเซ็นเตอร์ให้กว้างขวางกว่าเก่า1ต่างประเทศก็สามารถเห็นได้แล้วก็คนลาวทั้งชนบททุกชนชั้นก็สามารถเห็นได้บ่คือเฮาจัดอยู่ในโรงเรียนมันวงแคบอันนี้เฮาเปิดวงกว้างสามารถรับรู้มาทุกคนเนาะดังนั้นล่ะของเฮาจึงจัดขึ้นเห็นว่าผลได้รับนี่มันจะมีอันดีหลายสําหรับคนลาวที่จะเห็นสู่ประเทศอื่นในทั่วโลกเนาะและกิจกรรมของภายในโรงเรียนพวกเขาเนาะมันจะมีหลายนอกจากงานตัวนะวัฒนธรรมนี่แล้วพวกเขายังมีงานวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนเนาะและงานกีฬาของโรงเรียนซึ่งเดือนหน้านี่พวกเขาจะจัดการแข่งขันบันบ้วงก็อยากโฆษณาให้ทางโรงเรียนภาคส่วนอื่นมาแข่งกับโรงเรียนพวกเขาหั่นเนาะอันนี้ละกิจกรรมที่ว่าเฮาออกจากต่างประเทศกันมีหลายไปแข่งเรื่องเลขบ่แข่งเรื่องแต้มโหมอยู่อเมริกาบ่อยู่ต่างประเทศแล้วพวกเฮาก็สามารถไปเอานักเรียนแล้วไปแข่งได้แล้วก็ได้เรียนอันดีที่ว่ามาเนาะเรียนท้องแดงบ่เรียนเงินเรียนคําพวกเฮาก็ได้รับมาแล้วอันนี้ก็เป็นผลงานของโรงเรียนอีสเทิร์นสตาร์ที่พวกเฮาจัดขึ้นเนาะจ้านั่นก็มันเป็นบทสัมภาษณ์ของทางท่านอาจารย์ประเสริฐแสงยามงคลเนาะคณะอํานวยการโรงเรียนนานาชาติอีสเทิร์นสตาร์ที่ว่าเพิ่นได้มีการว่าถึงรายละเอียดของงานดังกล่าวก็คือเป็นงานเฉลิมฉลองวัฒนธรรมครั้งที่4ของทางโรงเรียนเพิ่นก็รู้สึกว่าเห็นภาพบรรยากาศเมื่อกี้นี่ก็มีทั้งความน่ารักสดใสของน้องๆที่ว่าเพิ่นได้มีการมาแสดงศิลปวรรณคดีของแต่ละประเทศสังวานในปีนี้เป็นปีที่4แล้วได้มีการเข้าร่วมของทาง28ประเทศเนาะทั้งโลกแดอเมริกาแอฟริกาต่างๆเพิ่นก็ได้มีการมาวางแสดงและก็นอกจากจะเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมการนุ่งถือแล้วศิลปะต่างๆยังมีเป็นบูธอาหารพร้อมของแต่ละประเทศเลยเฮานี่ได้ไปเลาะซิมกันซึ่งถือได้ว่าบรรยากาศเมื่อกี้นี่ก็มันได้รับการต้อนรับค่อนข้างว่าดีหลายสวานใน3ปีที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้เฮ็ดอยู่ที่โรงเรียนก็เป็นในวงแคบแดในปีนี้เป็นปีที่4เพิ่นก็ได้มีการเปิดกว้างก็คือได้เป็นการจัดขึ้นอยู่ที่ศูนย์การค้าที่ว่าเฮาได้ฮู้จักกันดีก็คือเป็นเวียงจันทร์เซ็นเตอร์สวาเป็นศูนย์การค้าที่ครั้งใหญ่แล้วก็หลายๆคนก็ได้ไปรู้สึกว่าเห็นภาพบรรยากาศก็ประทับใจอยากให้ในแต่ละปีนี้ได้มีการจัดขึ้นอีกเพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมน้องๆนี่ได้มีความสามัคคีได้ฮู้จักถึงหลายๆประเทศนํากันเลย